จิมชวนชื่นเปิดใจวินาทีที่พ่อดมมาหาหลังเสียชีวิตจิมชวนชื่นเปิดใจในวันที่เผยพ่อมาหาแม่หลังเสียชีวิตชวนเพื่อนมาด้วยโดยมีรายละเอียดว่าแรกๆไม่มีอาการอะไรจนไปตรวจเจอมะเร็งแต่พี่น้องทุกคนให้ทำเคมีพ่อก็ยังไม่รู้พอให้เคมีที่สิริราชพ่อก็ไม่ไหวเลยบอกแจ๊ดพาพ่อไปจีน1เดือนให้เคมีแล้วอาการดีก้อนมะเร็งยุบก็กลับมาที่ไทย1เดือนแล้วกลับไปอีกรอบยังไม่ทันได้รักษาไปเจอว่ามีก้อนใหม่เกิดขึ้นอีก2ก้อนขณะที่ก้อนเดิมนั้นได้เบียดกระเพาะอาหารจนไม่สามารถกินอะไรได้หมอบอกรักษาไม่ได้แล้วซึ่งพ่อก็มีอาการมาโดยตลอดจนมีเลือดออกในตับจนทำให้ต้องกลับไทยพอลงเครื่องก็เข้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเลยหมอบอกว่าอยู่บ้านไม่ได้แล้วช่วงก่อนพ่อจะเสียใครไปเยี่ยมพ่อก็จะชวนพูดมีมุกตลกพอรู้สึกตัวพ่อบอกจะเล่นตลกเสียงก็ไม่มียังร้องลิเกจิ้มบอกว่าพ่อรู้วาระสุดท้ายแกไม่ได้โง่แต่เหมือนคนรู้ว่าแฟนจะบอกเลิกแฟนปันใจแต่ยังไม่เลิกก็ยังมีความหวังอยู่ที่ไม่อยากบอกพ่อว่าเป็นมะเร็งเพราะพ่อไม่ชอบสิ่งไม่ดีสิ่งที่รุนแรงต้องขอขอบคุณแจ๊ดมากที่ทุ่มค่ารักษาจริงๆทุกคนก็ช่วยกันนะเท่าที่เรามีแต่แจ๊ดมีฐานะมากสุดในพี่น้องมันก็เตรียมของมันมาก้อนหนึ่งแจ๊ดให้บัตรเครดิตไปเลยที่จีนอยากให้พ่อมีความสุขที่สุดอยากซื้ออะไรก็ซื้อจิมบอกด้วยว่าช่วงสุดท้ายพยาบาลมาบอกให้เปิดธรรมะให้พ่อฟังเราก็อยากให้พ่อไปกับพระแต่พ่อไม่เก็ตเลยเปิดเคนนี่จีให้พ่อแต่พี่ๆน้องๆยังก็เปิดคลิปพระครึ่งชั่วโมงสุดท้ายให้พ่อได้ไปกับพระหลังพ่อไปทุกคนมีอาการเหมือนไบโพล่าหมดพ่อบอกไม่ให้เศร้าบางทีก็หัวเราะพอนึกถึงพ่อหรือใครมาถามก็ร้องไห้อีกพ่อห่วงพี่จุ๋มมากที่สุดพี่อยู่กับพี่เทพโพงามมา36ปีเขาคิดว่าเราสบายแล้วเพราะตอนนั้นพี่เทพดังมากใครหาพี่เทพเราก็เอาชวนชื่นไปด้วยแต่ต้นดีปลายร้ายพ่อห่วงที่สุดอย่างที่เคยบอกไปจิ้มเผยด้วยว่าเรื่องพี่เทพตอนพ่อป่วยแกก็มาแกก็หวังดีจะไปปลอบพ่อและแบกพ่อไปรักษาเชียงใหม่พ่อแม่ฉันก็แบกถึงรู้ว่าสิ้นหนทางแล้วฉันก็ยังไม่ยอมแต่เราไม่อยากทรมานพ่อพี่เทพก็ไม่ยอมว่าเราจูนน้องสาวคนสุดท้องอยู่ในเหตุการณ์ที่ทำสตันกันหมดบอกว่าพี่เทพมาเยี่ยมพ่อตอนดึกก็ทำใจไม่ได้เห็นพ่อไม่มีแรงพูดไม่ได้แกเลยพูดเลยมึงปล่อยให้พ่อเป็นอย่างนี้ได้ยังไงให้เขาตายงี้ได้ไงไม่เอาพ่อไปรักษามึงเก่งอะไรนักหนาพ่อไม่ต้องสนใจหรอกคนเป็นมะเร็งหายมาตั้งเยอะแยะหนูก็นิ่งเลยรีบไปสะกิดพี่จุ๋มบอกอย่าบอกพ่อจูนและจิ้มเผยด้วยว่าหลังพ่อเสียชีวิตพ่อมาหาแม่อีกโรงพยาบาลตอนแรกแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลเดียวกับพ่อไปรักษาโรคหัวใจโดยเตียงข้างๆแม่เห็นแล้วบอกป้าดีนะมีคนมาเยี่ยมด้วยผู้ชายมาเยี่ยมตอนกลางคืนขณะที่พวกเราอยู่ที่วัดกันหมดไม่มีใครเลยแต่เขามากันสองคนนะเพราะตอนในห้องดับจิตมีคนนอนรอพ่ออยู่แล้วสงสัยชวนกันไปจิ้มเล่าติดตลกส่วนเรื่องลูกคนที่15ที่พ่อดมบอกว่าเคยมีคนมาบอกว่าเป็นลูกและพ่อจำได้เคยไปมีแฟนอยู่ที่ใต้แต่ผู้หญิงท้องกับพ่อแน่ๆแต่พ่อเล่นลิเกต้องย้ายวิกเลยหายกันไปเขามาบอกเป็นลูกพ่อดมเป็นผู้ชายอายุ20ปีแล้วแต่เขาบอกชื่อแม่ไม่ถูกจิ้มได้ทำหน้าอึ้งและบอกว่าก็ตรวจ DNA ก็ได้คนที่มาบอกพ่อก็อาจจะใช่ลูกพ่อก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆ
จะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ